สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับดีต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งนะฮะอยู่กับเกมสตาร์ดิวัลเล่ EP ที่6นะครับก็ EP นี้ต่อจากงานวันเกิดของเชนนะจุดไฟก่อนละกันและผมได้ยินเสียงฝนนะครับคาดว่าฝนจะตกนะวันนี้มันก็ต้องตกแล้วฟ้ามืดขนาดนี้นะโอเคไปลุยนะตอนที่ผมเก็บได้นะครับเก็บก่อนอุตส่าห์ลงทุนไปซื้อมาจากงานแข่งเก็บไข่ที่เราแพ้ผู้หญิงนะวัดครับกวาดดองจริงๆเป็นถั่วนะครับมันไม่ใช่แตงกวาขายขายโอเคเดี๋ยวผมไปหาซื้อของมาทำเพิ่มดีไหมน่าจะดีนะวันนี้โอเคก็มันต้องรดน้ำนะครับฝนตกเอ๊ะเดี๋ยวลืมให้น้ำหมาแต่หมามันไม่อยู่อ่ะโอนนี้มันไม่อยู่อันนี้ได้ยางใช่ไหมมาครับลุยตามหาของป่าแล้วก็คุยกับคนในเมืองนะครับเนื่องจากวันที่ผมถ่ายอยู่นี้เป็นวันที่15นะครับสงกรานต์ไม่รู้ว่าไปเล่นไหนกันหรือเปล่านะฮะแต่ผมเนี่ยไปจัดมาแล้วนะเปียกเลย นี่ยังคัดจมูกเลยครับนี่เทศกาลอะไรสักอย่างดอกไม้เต้นรำผมเห็นเชนขอไปคุยกับเชนก่อนเอ้ยโย what's upฉันกำลังยุ่งนะรู้แล้วแหละถ้าไม่ยุ่งไม่กวนหรอกเดี๋ยวไปหาเพนนีครับเพนนีน่าจะอยู่บ้านฝนตกเธอคงไม่ออกมานั่งตากฝนหรอกเฮ้ยอ๋อเปิดประตูได้แล้วนะครับจะให้ของขวัญเธอชอบอะไรวะชอบไอ้นี่มั้งไม่ใช่แล้วเย้เดี๋ยวค่อยว่ากันครับไปเคลียร์ของก่อนนะเก็บของป่าเนี่ยการเล่นมาไม่ได้ไปตกปลานะการที่เราวางแผนไว้ก็เราก็ยังไม่ได้ทำครับเนื่องจากลงเมืองรัวอ๋อยนะทำไมพอคุยแล้วต้องมีเสียงอะไรแปลกๆมาเรื่อยเลยเนื่องจากวันนี้เป็นวันสงกรานต์ไม่เกี่ยวเดี๋ยวเก็บของป่าครับแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับริยาอีกทีเพนนีนี่ให้อะไรก็ได้ให้ไปก่อนนะเดี๋ยววันงานเต้นรำเราจะไม่ได้คุยกันนะเอ้ยผิดเดี๋ยวโอเคจริงมันน่าจะป่วยได้นะถ้าป่วยได้นี่เกมมันจะเครียดกว่านี้ต้องการความเครียดนะเกมเจ็บดีรออะไรจะเดินวนๆไปดูหัวหอมนะครับที่มันขึ้นเองผมจะเรียกมันว่าหัวหอมป่าบ้านนี้บ้านใครไม่รู้เหมือนกันนะ
างนี้มันคืออะไรไม่เข้าใจมันเป็นท่อระบายน้ำแต่ข้างในมันต้องมีอะไรเนี่ยวันนี้คงไม่ได้ลงเหมืองนะฮะเดี๋ยวผมดูเพชรก่อนเพชรแดลลี่อันนี้ต้องการโกบานะครับให้เซบาสเตียนนะฮะแล้วก็ลงเหมืองอ๋อใช่เดี๋ยวผมไปซื้อของที่ร้านเปียร์ก่อนเพราะว่าตะปุกต้นกะหล่ำนะแล้วเดี๋ยวก็ไปตัดไม้ดีกว่ากะหล่ำตัดไม้ทำยุ้งฉากนะครับเดี๋ยวเย็นๆเราค่อยมาดูหาเรียตรงแถวๆบ้านแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามขาดอีกสองอันก่อนโอเคประมาณนี้แหละเอาอะไรขายได้บ้างเอาหอยขายครับยางไม้ขายก่อนไปตามหาลิยากันไปบ้านเธอแล้วก็เดี๋ยวไปดูร้านล็อบบี้ครับว่าเขาใช้อะไรบ้างครับนั่นเอมิลี่นี่เขาเห็นว่าเดี๋ยวแพทใหม่มาเนี่ยเราจะจีบสามารถขอเชนแต่งงานกับเอมิลี่แต่งงานได้นะนี่ไงมาพอดีเลยฮัลโหลเอาให้เย้จริงเธอก็เป็นคนที่น่ารักนะเราต้องทำความสนิทสนมกับเขาเยอะๆใช่ไหมครับเอลีเอาดอกไม้ให้ก่อนตอนนี้4โมงเย็นนะฮะลงเหมืองไหมสัก5ชั้นป่ะร้านล็อบบี้เหรอว่ามีอะไรไหมผมจะตัดไม้นี่หว่าเดี๋ยวไปร้านล็อบบี้ก่อนละกันเอากลับโคตรผิดถ้ามองเย็นแล้วไม่ต้องลงหรอกเดี๋ยวมาลงวันอื่นนะครับนะวัดสปินไปไหนว้าเราไม่นี่ไงสวัสดีครับจะทำของอ่ะดีมีเทียดวาดเนี่ยให้เซบาสเตียนไปไหนไม่ค่อยได้คุยเลยนะจะ6โมงแล้วครับนอนเร็วดีกว่าคุยกับลุงไรนัดกันฮะฮัลโหลสามทุ่มแล้วกันนะครับนี่
ตัดต้นไม้มันจะมีขวานแบบง้างทีเดียวต้นไม้ตายเลยได้ไหมแบบต้นไม้ขาด2ท่อนอะไรเงี้ยขวานพลังโจมตีสูงๆอะไรเงี้ยเขียดมาดันตัดอ่ะต้นแล้วกันครับโอเคนอนดีกว่าสามทุ่มกว่าแล้วนะฮะมีรถนับต้นไม้อีกหมาผมไปไหนอ๋อฟาร์มเลเวล4แล้วตอนนี้ผลิตอะไรเนี่ยโอเคช่างมันเถอะโหรวยเลยได้ 2,000 เราได้ 2,000 จำ 3,000 แล้วเช้าที่22นะครับต้องลดน้ำต้นไม้สินะเป็นวันจันทร์ด้วยก็จะชิปแล้วอันนี้เก็บได้นะครับงี้เราก็จบเกรดจูดี้แล้วดิแล้วจูดี้เธอคือใครวะลืมครับช่างมันเถอะครับเดี๋ยวเดินเจออีกครับไปเราลดน้ำต้นไม้ก่อนผมเข้าใจแล้วทำไมชาวสวนเขาถึงต้องทำต้องจ้างคนนะครับน่าเผื่อโลกันเนี่ยว่าไง 8 โมงเช้าแล้วนะฮะนี่เอาดอกไม้มาฝากด้วยครับจูดี้คือใครจูดี้นึกก่อนนะจูดี้คืออ๋อจูดี้คือแม่ของแซมนี่เองใช่ไหมใช่ดิต้องใช่แหละต้องใช่แล้วจังหวะเนี้ยนี่ไงเราก็จบเพชรจูดี้ครับได้มา350โกลด์ตอนนี้คนที่ชอบเรามีอยู่3-4คนนะฮะพอจูดี้มีหัวใจขึ้นมาแซมมันตื่นเช้าตื่นตอนเช้าไม่เป็นใช่ไหมนักขยะครับเจนนี่นี่เป็นหนอนหนังสือใช่ไหมผมว่าผมเดินไปหาเรียวเธอน่าจะอยู่หน้าบ้านนะครับออกไปให้เธอด้วยนะผมให้ทัวร์เลยเธอจะเป็นชาวไร่ไม่อยู่แฮะกลับก็ได้ไปทะเลดีกว่าอะมาพอดีฮัลโหล
มาแล้วครับโดมที่2นะพอโดมที่2คราวนี้เราก็เข้าบ้านเธอได้แล้วนะครับอ่ะเอลลี่มาไปอีกอันนึงผมนี่แม่งจับปลา18มือหอยครับเมื่อวานนี้มาไม่มีอันเดียวนะนี้ต้องได้เยอะกว่าหรือเปล่าทำไมเขารู้สึกว่าจะได้อันเดียวเหมือนนี่ไงได้ปะการังแล้วหนึ่งนะหอยหนึ่งปะการังหนึ่งโอเคแค่นี้ก็ได้จะเที่ยงอ่ะไปไหนดีเดี๋ยวดูปฏิทินก่อนอีก2วันนะครับจะมีงานล่องเหมืองแล้วกันเนาะไม่รู้จะไปไหนกับอะไรหลุดออโต้สับหลุดเดี๋ยวผมเมื่อวานมาไม่เราจะทำใช้ไม้300นะครับแล้วก็หิน101เอาตกไม้ให้3ก่อนต้องเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาตัดต้นไม้ทำไม้ให้ได้300ฮะฮัลโหลลุงกินอะไรไหมผมเอากะหล่ำมาให้โอ้อย่าแปลกใจนะว่าทำไมผมให้ของเยอะนะครับมีคนบอกว่ามีน้องบอกว่าให้สนิทกับคนอื่นไว้เยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องยังไงอ่ะจะต้องเข้าไปเอาของเควสในบ้านนะครับเฮ้ยตัวอะไรน้ำมามืดผมลงเหมือนถึงชั้น30แล้วเนี่ยไม่ได้ลงนานนะเติบเลยเฮ้ยลงก่อนเลยเราควรจะมีไฟฉายไหมมันมืดจังอ่ะเดี๋ยวต้องพอลงมาตรงนี้หาไฟฉายไม่ได้เลย33นะครับวันนี้เราสัก5ชั้นแล้วกันโหมันมองไม่เห็นเลยจริงๆนะถ้าไม่สังเกตนี่มองไม่รู้เลยไปลงดีกว่า
4 โมงเย็นแล้วดาบดาบเฮ้ยดาบดาบดาบเอาโคนทิ้งนะยาวไปแล้วกว่าไอ้จะหมดไอ้จะจี้จะหมดอยู่ไหนวะเนี่ยหาตัวไม่เจอไม่ตีเร็วกว่าแต่ว่าตีเบากว่าเยอะเลยอะไรล่ะนั่นเอาไปทิ้งอีกทีอันนี้แล้วกันอันนี้ไงเอาหญ้าทิ้งกินนี่ก็ได้เมื่อกี้ไม้ร้อยไม้300ใช่ไหมครับแล้วก็หินหิน101นะตอนนี้หินผมมีอยู่เฮ้ยตัวอะไรอ่ะหอข้างคาวได้ระเบิดครับโอเคแค่เดี๋ยวพูดขีดแล้วกันง่ายดีโอ้บูบ็อกเดี๋ยวผมเอาดาบไปขายนะฮะแล้วก็ดาบเก่าไปขายแล้วกันเฮ้ยทีเดียวตายเลยสุดที่เอ็นเตอร์จี้จะหมดนะครับขึ้นก่อนแล้วกันกลับไปนอนดีกว่าก็ยังถือว่าประสบความสำเร็จอยู่นะเพราะว่าตั้งเป้าไว้ครับมันลงแค่ชั้น35นะเดี๋ยววันอื่นๆค่อยมาลงเพิ่มก็ได้กลับบ้านดีกว่า3 ทุ่มแล้วของมีขายได้นะครับขายไม่ให้หมดอันนั้นไอรอนออกไม่ขายครับเก็บพอมาเก็บก่อนนะฮะไอรอนออกก่อนที่2ครับนี่ไงหินเราก็มีแล้วไ
ไม่มีแล้วไม้อีกร้อยเดียวก็ OBV ไปนอนดีกว่า4 ทุ่มก็โอเคนะครับยังได้เงินหลักพันเช้าที่23ตื่นมาเพราะความเจ็บใส่เหรอเอ๊ะพรุ่งนี้จะมีงาน Flower Dance นะครับเต้นรำดอกไม้ตอนบ่าย2โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราทำอะไรเสร็จสวัสดีเราขายหมวกละเข้าใจตรงกันเนอะมาบ้านร้างเก่าโคตรนั่นแหละเอาเงินมาด้วยล่ะโอเคเดี๋ยวเราตามต้นไม้ก่อนนะเดี๋ยวเราลองไปดูฮัลโหลกันนี้มันเป็นภารกิจที่ผมขี้เกียจทำมากๆการรดน้ำต้นไม้เนี่ยชีวิตจริงยังไม่ค่อยจะทำเลยต้นไม้ตายที่บ้านก็บ่นต้องมาทำในชีวิตในเกมอีกอันเนี้ยพอแล้วนะผมจะไม่ปลูกอะไรเพิ่มแล้วก็เอาปลูกแค่นี้แหละพอเถอะเนี่ยดูดิรดน้ำต้นไม้ทีเกือบชั่วโมงหาของป่าครับตามสเต็ปเจอดอกไม้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาดาบไปขายดาบเก่าไม่รู้ขายได้เปล่านะผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันตรงนี้ฮ่าเป็นนีออกมาพอดีนะคุยหน่อยก็คงจะทำให้เขารักผมไม่ได้นะตอนนี้นะแต่ว่าปีหน้าเจอกัน ใช่ไหมมันเป็นงานประจำปีนะปีหน้าเจอกันเราพูดแค่นี้แหละเข้าไปหาเฮลลี่ดีกว่าปึ๊บกัดซีนเหมือนจะทะเลาะกันเองนะครับฟิกซี่รู้จักเปล่าอยากให้โอเคแล้วปวดให้เราทำและคำถามนะครับ It only because blue kinder เช่นคือ2อันนี้ครับอันนี้คือตำหนิเฮลลี่ฮะอันนี้คือตำหนิเอมิลี่และถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับอันบนแล้วกันเป็นกลาง What กรรมมันเป็นความโชคดีของผมสินะ
ไม่เป็นไรครับเราไม่แคร์ฮะเพราะว่าไม่ได้ตัดจิตเฮลี่นะฮะแอบเศร้าใจนิดๆ นะครับไม่เป็นไรมาอันนี้8ครับ10 8ครับ18นะครับกลับมาให้มาไล่ตีเขาดีกว่าล็อกติดล็อกติดล็อกติดล็อกไปไหนแล้ววะเออคนนี้นี่แม่งสุดยอดอินที่แห่งยุคฝากต้นไม้ดีกว่าไม่มีอะไรทำแล้วนะครับวันนี้ฝากต้นไม้แล้วก็ถ้าเวลาเหลือจะลงด้วยดาบใหม่ตีโคตรเร็วเลยครับเนี่ยอ่ะตีโคตรเร็วเลยเราต้องการไม้อีก100ครับได้59แล้วเก็บอีกสัก3ต้นน่าจะครบเก็บ15โอเค3ต้นต่อไม้นิดหน่อยน่าจะพอแล้วครับเดี๋ยวผมไปร้านล็อบบี้เลยดีกว่าเอาของก่อนเด้ไปลุยเสียตังค์ซะหน่อยไปข้างบนดีกว่าเขาบอกว่าเราไปเดินเข้าเมืองแล้วเราเดินอ้อมไปฝั่งเนี้ยครับถ้าจะไปเมืองหรือไปอะไรพวกเนี้ยมันจะใกล้กว่าเดินเข้าเมืองครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าแต่ว่าลองดูแล้วน่าจะใช่พอนี้เปลี่ยน2ฉากนะครับถึงร้านล็อบบี้ถ้าไปตรงนู้นก็2ฉากมาไปไหนแล้วอ่ะอีกแล้วครับช่างมันเถอะครับพรุ่งนี้ก็ยังไม่ได้สินะโอเคเก็บของที่หาดครับแล้วเดี๋ยวเรานอนเลยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะมีงานเทศกาลเต้นรำดอกไม้เราไปเก็บของที่หาดก่อนขอเดินดูสักรอบนะไม่เคยมาน่าจะเป็นแหล่งแห่งการตกปลาชัดยอดมีที่นงที่นั่งพร้อมนะครับเฮ้ยเอลเลียตงงดิมาทักแล้วก็ไป
โอเคนะครับก็ผมก็เปิดไอ้นี่ดูไปด้วยนะฮะเปิดเว็บดูว่าจะเจอ NPC ตัวไหนได้ที่ไหนนะครับตอนนี้ยอมรับตรงๆยาไม่เจอนะเธอไปไหนวะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเป็ดเต้นปิดเฟซแฟบอย่างนี้ยืนวาดรูปอยู่นะได้2ทีมาคุย2ทีไหมเจอกันงานวันเทศกาลดอกไม้วันพรุ่งนี้จ้าไปแล้วบายนอนโคตรเร็วเลยครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามีภารกิจอีกหนึ่งอย่างครับคือเราต้องไปลาล็อบบี้ตอนช่วงเช้านะเพื่อที่จะไปจ้างมาทำงานก่อนว่าร้านมันจะปิดเพราะมันมีเทศกาลนะแม่โอนเงินมาให้500นะครับเอ้ยไปดูร้านขายหมวกก่อนนะแม่เมื่อกี้น่าจะเป็นดูร้านขายหมวกผมก็จะปลดล็อกตัวเองแล้วนะฮะเนื่องจากจะอัพคอมแล้วนะจะเล่นเกมสเปคสูงได้แล้วนะครับจริงๆมันก็แค่เปลี่ยนจอนะครับฮะแบบนี้ก็ได้เหรอเฮ้ยซื้อเลย1,000เดียวเองขอบคุณครับเราไม่มีหมวกใส่มีหมวกแล้วแต่เดี๋ยวนี่มันบ้านล้างไม่ใช่เหรอวะโอ้โหมารอบที่แล้วไม่มีเลยนะฮะรอบนี้เพียบเลยมาเต็มนะฮะเสื้อแจ็คเก็ตนะครับกางเกงยีนใส่หมวกใส่แว่นนะฮะโคซิตี้บอยเลยตอนนี้มีเงินอยู่10,000นะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะไปเสียเงิน4,000เพื่อที่จะมาทำยุ้งฉางหรือเปล่านั่นแหละขายอ่ะนี่ไปครับพรุ่งนี้เดือนตันไม่พอโอเคเรียบร้อยเข้านอนครับเป็นมนุษย์อนามัยเข้านอนโถวันเช้าที่24นะฮะโอ้มันออกเรื่อยๆเลยนะ
เดี๋ยวผมลดน้ำต้นไม้ไว้ส่วนหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับลดไปเลยก็ได้แรกว่าจะทำแค่ส่วนหนึ่งก่อนแล้วก็ไปร้านล็อบบี้แต่มันคงใช้เวลาไม่นานก็ทำให้เสร็จเลยแล้วกันรถไม่ค่อยจะโดนหรอกเสร็จแล้ววิ่งอ้อมไปร้านล็อบบี้นะครับแล้วเนี่ยว่าไงเจ๋มาเจอลุงไรนัทพอดีนะฮะเราก็เอาของให้เขาอีกเปิดยังกรรมมีงานไม่ทำงานเลยเหรอวะมีงานในหมู่บ้านเนี่ยเป็นนีก็ได้เป็นนีอยู่ไหนเป็นนีจ้าไม่อยู่ครับน่าจะอยู่ที่ห้องสมุดนะฮะออกติดกรรมอีสล็อกเราจะไม่เจอใครใช่ไหมวันนี้วินเซนต์นายไปไหนอ่ะเฮ้ยเราเดินตามไปดีกว่าไอ้ตัวแล้วเปรตกรรมแล้ววินเซนต์มันเข้าไปได้ไงอ่ะไปไปครับไปเชิญนะพี่เชิญครับน้องแจนครับจะต้องเดินมาชนด้วยนะให้ตายเถอะคิดว่าจะล่อสายตาลดน้ำต้นไม้แม่งเลยไอ้โคนนะฮะโอ้ไม่มีอะไรเลยวะนี่โคนอีกแล้วมันจะเฟลซะทุกอย่างเลยหรือไงวะวันนี้ตอนนี้เที่ยงครับเราก็ไปเก็บผักก่อนแล้วกันถ้างั้นนะ
พราะดูทรงแล้วแต่ละคนนี่ไม่โผล่ออกมาแน่นอนน่าจะกำลังเตรียมตัวอยู่นะครับเนี่ยอยู่นี่กันหมดเลยมีแท้ๆเอ็มถามเป็นดีสิไปเต้นกับเราไหมโอ้โนแทงปลายขอบคุณมารู้ล่ะโอ้โหเฮ้ยเอเลียสล่ะในบัตเตียนนายจะเต้นกับฉันไหมไม่แซมนายล่ะโอเคโอเคเทลลี่เพิ่งด่าเธอไปเองนะครับเพราะนั้นเธอคงนั่นไงว่าแล้วโอเคเริ่มงานเลยไม่เจอใครเลยเรามากระเต้งกันอย่างนี้เนี่ยนะดูตัวเราเลยครับโคตรนอกสายตาให้ตายเถอะเฟลทุกอย่างบ้านได้มันลากยัน4ทุ่มเลยนอนเลยแล้วกันนะครับเปลวอ่ะเช้าที่มาครับวันนี้ทำเช่นเคยฮะเก็บผักเก็บผักคอยน้ำนี่ฉันเอามาจากทะเลเลยนะอุ้ยรถผิดมีส่วนผสมของไอโอดีนทำให้พืชผักโตไวหรือเปล่าวะมานั่งนี่เลยโอเคว ันนี้แหละโรบินมันจะต้องเอาของมาทำให้เราแน่นอนถ้าไม่มาอีกนี่ผมว่าผมจะเลิกเล่นแล้วนะใช้เวลาในการเดินทาง1แมปนะครับใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะ30นาทีนะในเกมนะครับไม่ใช่เรื่องจริงนะ
เดี๋ยวผมเห็นนอนโอเคบิวเลยเอาตรงไหนดีเนาะเรายังไม่ได้จัดที่เลยเอาเป็นว่าผมคิดว่าตรงแถวๆนี้น่าจะโอเคนะครับ4,000นี่เดี๋ยวไปคุยกับสาวก่อนนะฮะได้ใช้เงินแล้วสบายใจจุงพรุ่งนี้มันเกิดปีแอร์นะครับแล้วก็มีเฟสคอปเปอร์บาร์เอามาให้คอปเปอร์ออกนะครับ20อันเอาให้คริสโอเคจะไปแต่ก่อนไปเราต้องคุยกับเธอก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวเอาโอบูบ็อกซ์มาเปิดด้วยดีกว่านะรู้สึกจะเยอะเป็น10อันเลยเนี่ยก็วันนี้น่าจะต้องลงเหมืองหรือเปล่าเออลงเหมืองนะครับเก็บกลับขึ้นไปนะฮะก็เก็บให้หมดไฟเบอร์ตอนนี้เราจะลงเมืองเราโอบูบ็อกไปเปิดนะฮะ2ชิ้นแล้วก็คอปเปอร์ออกแต่จะไปลงเหมืองให้ครบชั้น40แล้วกันนะครับวันนี้เพราะว่ามันไม่มีอะไรทำนะที่เหลือก็คือการตีสนิทกับโค้ดเท่านั้นกลับเดี๋ยวต้องยกให้ใช่อ้าวไม่ใช่เหรออ๋อโอเคได้ต้องไปเก็บเองนะครับเปิดของก่ออะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยดูกันหิน5อันเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยแร่แบบแปลกเยี่ยมเลยโห
คนขอบคุณครับเอ๊ะอะไรอ่ะเนี่ยริมสโตนแล้วก็หินโอเคครับไหนมาแถวนี้แล้วจัดเลยบริจาคซะขอดูก่อนอันนี้คืออะไรเราโดเนทให้หมดแล้วเผื่อเราจะได้ของขวัญผมขอแยกโทนสีนะครับข้อ New Reward โทนสีครับได้เมลอนซีดไปลงเหมืองกันตอนนี้เที่ยงนะครับก็น่าจะถึงนะชั้น40แค่นี้เองไม่ช้อนอีกแล้วอ้อมทำไมวะเนี่ยเสียเวลาไหมเนี่ยชั้น40คือเป้าหมายของเราวันนี้มืดมากเลยปึ๊บอ่ะเจอสักทีที่ทางลงนะจะมีเควสผมรับเควสมานี่หว่าเฮ้ยโหผมจำได้ว่าน้องเพชรบอกอยู่นะครับว่าถ้ามีหมอกเนี่ยมอนสเตอร์จะเยอะเป็นพิเศษนะครับตายแล้วไงเยอะมาสู้กันสว่างสว่างนี่เย yeah. โปรเต็มเลย
็ยังไม่เจอนะครับเออขุดก็ได้ยอมแล้วพุ่มแล้วเนี่ยเอวแน่นอนครับภารกิจวันนี้อันนี้คือไม่เจอทางลงนะครับขุดจนเอเนอร์จี้จะหมดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรกินแล้วหมดแล้วครับระเบิดจนหมดแล้วนี่อ่ะมาได้เมลอนนะฮะปลูกในฤดูซัมเมอร์โอเคเก็บไปก่อนวันนี้ก็เฟลอีก1วันนะแต่ว่าก็ได้ทำไอ้นี่นะเราได้ทำสิ่งที่เราจะทำตั้งนานแล้วนะ3วันนะการทำยุ้งฉางหรือเปล่าเห็นในนี้ไม่เขียนว่ายุ้งฉางนะครับคูปนะมาหาคูปเฉยเลยไอ้ยะคอมแบทกลับคืนมาแล้วครับ 3,003 นะฮะเช้าที่26โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะพักไว้ก่อนนะครับรู้สึกเฟลๆนะหลังจากที่ไม่ได้เต้นลำก็ไม่ได้เต้นนะครับจะลงเหมือนชั้น40ก็ไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับมาเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมแชร์ช่วยผมแชร์คลิปหน่อยนะครับยังไงคนละ1แชร์ก็ได้นะฮะไปแล้วดีกว่าไป